สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ก็ตรงกับวันพุทธที่6ตุลาคมปีพุทธศักราช2564นะครับวันนี้เป็นวันกลางสัปดาห์ท่านฟังครับมีเรื่องราวที่จะมาฝากกันเช่นเคยนะครับช่วงแรกของรายการเรื่องของวิกฤตการขาดแคลนพลังงานในประเทศจีนนะครับซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับไทยโดยตรงแต่จริงๆแล้วเกี่ยวนะฮะเพราะว่ามันจะส่งผลต่อ ระบบเศรษฐกิจโลกแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศไทยด้วย่วนจะมากจะน้อยแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวจะได้คุยกับคุณเกลียงไกรเทียนนุก,กูลรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้ครับวันนี้เรื่องของแชร์ออนไลน์เราอาจจะคุ้นเคยกับโต๊ะแชร์เท่าแชร์เห็นหน้าเห็นตากันแต่ทุกวันนี้มันมีรูปแบบที่เรียกว่าแชร์ออนไลน์นี่นะครับโผล่ออกมาแล้ว ในสังคมของโลกออนไลน์ line. เพราะฉะนั้นเราจะรู้เท่าทันแชร์ออนไลน์ที่ว่านี้อย่างไรนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณนัฐพงศ์อภิัณกูลกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยในช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับคุณฟังครับธนาคารออมสินนะครับได้ออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือกับลูกค้าที่ประสบอุทกภัยซึ่งเป็นลูกค้าสินเชื่อทุกประเภทของธนาคารนะครับดยการพักชำระหนี้ พักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ยปเป็นเวลานาน3เดือนนะครับยกเว้นสินเชื่อธุรกิจที่มีวงเงินไม่เกิน100ล้านบาทเท่านั้นนะครับซึ่งลูกค้านะครับจะจะมีที่อยู่อาศัยที่ทํางานหรือว่าสถานประกอบธุรกิจที่อยู่ในพื้นที่ที่จะรับผลกระทบแล้วก็มีประกาศของทางราชการว่าพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ประสบภัยจึงจะได้รับ มาตรการดังกล่าวนะครับรวมไปถึงลูกค้าที่พักชำระหนี้จากมาตรการอื่นๆของธนาคารอยู่แล้วก็ได้เช่นกันนะครับสามารถขอเข้ามาตรการดังกล่าวได้ด้วยการติดต่อกับธนาคารออมสินสาขาที่ท่านมีบัญชีสินเชื่ออยู่ตั้งแต่บัดน,นี้จนถึงวันที่31ตุลาคมอ่าธันวาคมนี้นะครับขออภัยแล้วก็หลังจากที่ครบกําหนดผ่อนผันชำระหนี้3เดือนไปแล้วให้ชำระเงินงวดหรือว่าชำระ ตามสัญญาเดิมนะครับหากยังชําระต่อไม่ได้เนี่ยก็ขอให้ปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่ของธนาคารออมสินสาขานั้นๆเพื่อทําการปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือว่าเข้ามาตรการอื่นๆที่ธนาคารมีอยู่ก็ได้นะครับซึ่งธนาคารได้มีการผ่อนปลนเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้ความช่วยเหลือกับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานาการณ์ต่างๆอยู่แล้วนะครับทั้ง สถานการณ์ที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือแม้กระทั่งสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโควิด -19 ก็ตามนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยดได้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินตู้ ATM แล้วก็กระปุกออมสินดอกไม้ประจําวันจากธนาคารออมสินจํานวน2รางวัลน,นะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการส่งคําตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ก็ได้นะครับที่หมายเลข4221075หรือว่าจะส่งอีกท่องทางหนึ่งก็คือ f c e e o o o l l v v นะครับเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยไต้ถุนร้าน และสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละหนึ่งท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อทุกประเภทของธนาคารที่ประสบภัย จากเหตุอุทกภัยนะครับด้วยการให้พักชําระหนี้พักชําระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยเป็นเวลานาน3เดือนด้วยกันนะครับเริ่มตั้งแต่วัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2564นี้นะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้ออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อทุกประเภทของธนาคารที่ต้องประสบกับเหตุอุทกภัยนะครับด้วยการให้พักชําระหนี้พักชําระเงินต้นแล้วก็พักชํการะดอกเบี้ยเป็นเวลานาน3เดือนนะครับ สามารถติดต่อกับทางธนาคารเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่31ทธันวาคม2564นี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกมาตรการในการให้ความช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อทุกประเภทของธนาคารที่ประสบอุทกภัยนะครับด้วยการพักชําระหนี้พักชําระเงินต้นและก็พักชําระดอกเบีย้ยเป็นเวลานาน3เดือนด้วยกัน ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปนะครับลูกค้าสามารถติดต่อกับทางธนาคารได้เลยนะครับตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปคําถามคือจนถึงสิ้นสุดโครงการหรือว่ามาตรการนี้ในวันที่เท่าไหร่เดือนและปีพศอ,อ,อะไรส่งคาตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่5ตุลาคมเมื่อวานนี้นะครับเป็นผู้โชคดีจาก จังหวัดนครสวรรค์ขอแสดงความยินดีกับคุณคณิษฐาบัวเชิงนะครับเอาละครับช่วงแรกของรายการช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเรื่องราวของวิกฤตการขาดแคลนพลังงานในประเทศจีนนะครับจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกแล้วก็เศรษฐกิจไทยเรามากน้อยขนาดไหนนะครับผมไปดูเนื้อหาคร่าวๆก่อนกันแล้วกันท่านผู้ฟังครับมีรายงานจากสถานีโทรทัศน์ อาโทรทัศน์ BBC ของอังกฤษนะครับเขาบอกว่า Goldman Sachs ซึ่งเป็นสถาบันการเงินชั้นนำขนาดใหญ่ได้ออกมาปรับลดการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนในปีนี้ลงนะครับจากเดิมเนี่ยคาดว่าจะเติบโตประมาณร้อยละแ2ก็ปรับลงมาเหลือ7.8นะครับโดยให้เหตุผลว่าปัญหา ที่จีนต้องเผชิญในขณะนี้ก็คือเรื่องการขาดแคลนพลังงานนะครับบวกกับผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็กลายเป็นแรงกดดันให้เศรษฐกิจจีนเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะ,ะเผชิญกับสภาวะขาลงนะครับรารายงานบอกว่าการปรับลดการคาดการณ์ในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นท่ามกลางภาวะการขาดแคลนพลังงานที่เป็นผลมาจากการที่รัฐบาลได้ออกมาตรการควบคุม สิ่งแวดล้อมนะครับปัญหาการติดขัดด้านอุปสงค์อุปทานและก็ราคาสินค้าที่ขยับตัวสูงขึ้นซึ่งทําให้โรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศของจีนเนี่ยต้องปรับลดการผลิตลงและส่งผลต่อบริหนทลท์บรินของจีนนะครับต้องเผชิญกับความยากลาบากในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆนะครับซึ่งมีรายงานด้วยว่าในบางบนทนเนี่ยเกิดไฟดับนานกว่า3ชั่วโมงด้วยกันเป็นไฟดับอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ ขณะเดียวกันครับโกลแมนได้มีการคาดการบอกว่าในภาคอุตสาหกรรมของจีนเนี่ยกิจกรรมที่จะได้รับผลกระทบจะมีอยู่ประมาณร้อยละซึ่งจะส่งผลให้ GDP หรือว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของจีนปรับตัวลงประมาณร้อละหนนะครับในไตรามาสที่3ของปีนี้แล้วก็จะปรับตัวอีกร้อละสในไตรามาสสุดท้ายของปีนี้เช่นกันก็คือเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคมปีนี้นะครับ รายงานระบุว่าวิกฤตการขาดแคลนพลังงานเป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่จะมาซ้ำเติมเศรษฐกิจของจีนที่บอบช้ำม,มาก่อนหน้าดีแล้วนะครับหลังจากที่รัฐบาลได้ใช้มาตรการในการควบคุมภาคอาสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยีรวมทั้งความวิตกกังวลเกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้ของไชน่า e v e r อร์แก e ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่อันดับสองของประเทศจีนอีกด้วยนะครับ อย่างไรก็ตามครับเว็บไซต์ข่าวของ Global Times ของทางการจีนได้รายงานนะครับโดยให้ความเห็นนำเอาความเห็นจากหนิงจีซึ่งเป็นหัวหน้าคณะกรรมาการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติหรือว่า National Development and Reform Commission หรือว่า NDRC ซึ่งหนิงเนี่ยได้กล่าวในระหว่างการแถลงข่าวนะครับถึงแผนในการพัฒนา 5ปีของรัฐบาลจีนซึ่งเป็นแผนฉบับที่14นะครับเริ่มระหว่างปี2021คือปีคริสตศักราชนะครับจนถึงปี2025โดยเขาบอกว่ารัฐบาลจีนเนี่ยได้ตั้งเป้าหมายที่จะเดินหน้าเพื่อยกระดับกลไกการกระจายรายได้ให้ทั่วถึงและก็เป็นธรรมนะครับควบคู่ไปกับการปรับระบบการจัดเก็บภาษีระบบสวัสดิการสังคม แล้วก็การลดขั้นตอนต่างๆลงนะครับเพื่อเป็นการลดช่องว่างความเหลื่อมล้ําทางรายได้อย่างเช่นการปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ําอย่างสมเหตุสมผลนะครับการควบคุมราคาสินค้าเพื่อรักษาสมดุลระหว่างรายได้กับค่าครองชีพแล้วก็การขยายสัดส่วนประชาชนชั้นกลางของประเทศอีกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ออกมาที่รัฐบาลจีนได้พยายามที่จะดําเนินการตรงนี้ซึ่ง ถ้ากิดท่านผฟังนะครับย้อนกลับไปดูเรื่องราวของพลังงานในจีเนี่ยจะเห็นว่าเนื่องจากพลเมืองของเขาเนี่ยมีปริมาณเกือบครึ่งโลกนะครับท่านผฟังประมาณ2,000-3,000ล้านไม่น้อยไม่น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เมื่อเขามีประชากรเยอะเขาก็จําเป็นต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดในการที่จะทํำยังไงก็ได้เพื่อให้ เพื่อให้จีนเนี่ยสามารถดําเนินตัวเองต่อไปได้นะครับไม่อย่างนั้นจะมีปัญหาเรื่องของพลังงานตามมามีรายงานเพิ่มเติมนิดหนึ่งท่านผู้ฟังครับเป็นรายงานที่อ้างว่าสถาบันการเงินชั้นนําของโลกเนี่ยได้พากันปรับการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจ,จของปีนี้ลงนอกเหนือจากที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยนะครับอย่างเช่น โนมูละอันนี้ของญี่ปุ่นก็ปรับลดลงจาก8.2เหลือ7.7ฟิตนะครับปรับลดลงจาก8.4เหลือ8.1ส่วนนักวิเคราะห์จาก Morgan s t a n l แล้วก็ China International Capital Corporation เนี่ยก็ได้ออกมาเตือนเหมือนกันบอกว่าเศรษฐกิจจีนปีนี้เนี่ยอาจจะเติบโตตามกว่าตัวเลขที่มีการคาดการกันเอาไว้นะครับซึ่งเขาได้อธิบายถึงสาเหตุสำคัญที่ต้องมีการปรับลด การคาดการณ์การเติบโตของ GDP ลงว่าสาเหตุหลักๆเลยอันนี้คิดตรงกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมอร์ก n s t ส n ตเ y ไม่ว่าจะเป็นนอมูละไม่ว่าจะเป็น CICC หรือว่า f ิชก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าปัญหาหลักคือเรื่องของการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าทีนี้ทำไมถึงขาดแคลนเหตุผลเนี่ยเป็นเรื่องการลดกำลังการผลิตโรงผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินที่มีอยู่หลายแห่งในประเทศจีนเนี่ย ลดกาลังการผลิตลงนะครับเนื่องจากว่าราคาถ่านหินซึ่งเป็นต้นทุนสําคัญของโรงไฟฟ้าพลังงานเหล่านี้มีราคาสูงขึ้นในตลาดโลกนะครับซึ่งถ้าเกิดผลิตออกมาเนี่ยจะทําให้โรงไฟฟ้าเหล่านี้ขาดทุนแน่นอนเพราะว่าจะถูกจํากัดราคาเอาไว้โดยรัฐบาลจีนพูดง่ายก็คือว่าราคาที่ขายต่อหน่วยเนี่ยจะถูกจํากัดเอาไว้แต่ขนาดที่ต้นทุนมันไม่มีจํากัดนะครับมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดขายไปเรื่อยๆก็จะเจ๊งไปเรื่อยๆก็อยู่ไ,ไ,ไม,ม่ได้เหมือนกันมีรายงานข่าว บอกว่าพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากวิกฤตการขาดแคลนพลังงานในครั้งนี้เนี่ยนะครับน่าจะมีประมาณ20กว่ามณฑลด้วยกันโดยพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจะมีขนาดความเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับหรือว่าขนาดทางเศรษฐกิจรวมกันแล้วเนี่ยสูงถึงร้อของ GDP ของประเทศขณะดเดียวกันเนี่ย นนหลายมณฑลยังเป็นฐานการผลิตทางอุตสาหกรรมที่สําคัญของจีนอีกด้วยก็เลยทําให้นักวิเคราะห์มีการประเมินกันนะครับบอกว่ากิจกรรมในภาคอุตสาหกรรมของจีนเนี่ยจะได้รับผลกระทบถึงร้อยละสีด้วยกันรายง,งานบอกว่าการขาดแคลนพลังงานที่เกิดขึ้นนะครับทำให้รัฐบาลของแต่และมณฑลต้องแบ่งสรรปันส่วนการใช้พลังงานระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคครัวเรือนให้เกิดความสมดุลน,นะครับโดยภาคอุตสาหกรรมเนี่ยจะมีตาราง มีวันแล้วก็เวลาในการที่จะบริหารจัดการให้ได้ใช้ไฟตรงนี้แล้วก็หลังจากนั้นจะตัดไฟเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในเมืองได้รับพลังงานก่อนในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟสูงๆนะครับทีนี้ปัญหาที่ตามมาเนี่ยท่านผู้ฟังจากการวิเคราะห์เขาบอกว่าปัญหาก็คือโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเดินเครื่องการผลิตได้ไม่เต็มที่ครับถ้าเกิดว่ากระแสไฟมันมีไม่พอขนาะเดียวกันเนี่ยคำสั่งซื้อ ก็เพิ่มสูงขึ้นตามเรื่องราวของดีมานน,นะครับตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่เริ่มจะฟื้นตัวจากสภาวะโควิดแต่กําลังการผลิตมันมีไม่เต็มที่บางโรงงานก็เลยต้องสั่งหยุดการผลิตเป็นการชั่วคราวไปโดยโรงงานที่ได้รับผลกระทบมีอยู่หลายแห่งนะครับแล้วก็ในอย,อยู่ยังอยู่ในระหว่างห่วงโซ่การผลิตของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้วยคือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตของเขาครับไม่ว่าจะเป็นของ Apple ก็ตามของเท sla ก็ตามหรือแม้กระทั่งบริษัทรถยนต์ เจ้าใหญ่ของโลกอย่างโตโยต้าก็ตามนะครับอาจจะมีคนตั้งคำถามอย่างนี้ครับบอกว่าในเมื่อราคาถ่านหินจากต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นจนกระทบกับราคาต้นทุนของการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใช้พลังงานถ่านหินแล้วเนี่ยทำไมทำไมรัฐบาลจีนไม่ผลิตแล้วก็ใช้พลังงานถ่านหินจากในประเทศเพิ่มขึ้นปัญหานี้นักวิเคราะห์เขาบอกอย่างนี้ครับเขาบอกว่า มันมีปัญหาความซับซ้อนมากกว่าแค่ราคาของฐานหินอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวโยงกับเรื่องวาระด้านสิ่งแวดล้อมของจีนด้วยคืออย่างนี้คือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจีนได้ประกาศว่าจะเป็นประเทศที่เป็นกลางทางคาร์บอนนะครับแล้วก็ต้องการที่จะลดการใช้ปริมาณถ่านหินซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงที่ผลิตไฟฟ้าในประเทศได้มากถึงร้อยด้วยกันนะครับ ขณะเดียวกันนโยบายทางเศรษฐกิจที่เขาเรียกว่าเศรษฐกิจสีเขียวของประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงเนี่ยยังทําให้การเปิดเหมืองฐานหินใหม่ๆเนี่ยทำได้ยากขึ้นด้วยซึ่งจากมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้นแบบนี้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยนโยบายดังกล่าวก็ยังกดดันให้สถาบันการเงินส่วนใหญ่เลือกที่จะปฏิเสธให้เงินทุนกับธุรกิจที่สร้างมลภาวะนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยท่าผูฟังครับเราคงจํากันได้นะฮะว่าจีนเนี่ยเป็นผู้ที่ นำเข้าฐานหินรายใหญ่ที่สุดจากประเทศออสเตรเลียนะครับแต่ก็ยุติการสั่งซื้อไปเนื่องจากปัญหาข้อพิาพาททางการเมืองหลังจากที่ออสเตรเลียได้สนับสนุนให้มีการตรวจสอบประเทศจีนว่าอาจจะเป็นต้นเหตุของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นะครับขณะที่การนำเข้าฐานหินจากมองโกเลียในช่วงที่ผ่านมาก็มีปริมาณ ลดลงอย่างมากทีเดียวเนื่องจากว่าจีนเนี่ยได้มีการเข้มงวดตามแนวพรมแดนมากขึ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับอย่างไรก็ตามครับรัฐบาลจีนได้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยการปรับราคาขายไฟฟ้าให้สูงขึ้นนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนราคาฐานหินที่เพิ่มขึ้นแล้วนะครับเพื่อทําให้โรงไฟฟ้านี่หันมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้เต็มกําลังอีกครั้งหนึ่งโดยจะเริ่มขยับราคาค่าไฟในกลุ่มของ โรงงานอุตสาหกรรมก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นถ้ายังแก้ปัญหาการขาดแคลนไม่ได้เนี่ยทางการก็จะปรับขึ้นค่าไฟในกลุ่มที่เป็นครัวเรือนในลําดับถัดไปด้วยนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เอามาฝากกันตรงนี้ก่อนยังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจเดี๋ยวเข้าใจว่าคุณเกรียงไกรน่าจะติดภารกิจสําคัญไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวกาสหนนะ้าค่อยมาวิเคราะห์ให้เราฟังกันแล้วกันว่ามุมมองที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้วก็ของโลกกรณีที่ เกิดปัญหาการขาดแคลนพลังงานในประเทศจีนเนี่ยจะเป็นเช่นไรนะครับเดี๋ยวกัดหน้าได้คุยกันกับคุณเกรงไกรเทียนนุกูลรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับในช่วงหน้าครับท่านฟังครับกลับมาก็จะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับวันนี้เรื่องของแชร์ออนไลน์เราจะรู้เท่าทันได้อย่างไรนะครับจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อเดี๋ยวพูดคุยกับคุณนัทพงศ์อภินันกูลกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยนะครับในช่วงรู้กินรู้ใช้ครับ ส่วนคําถามวันนี้ทิ้งท้ายกันนะครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อให้ความช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อทุกประเภทของธนาคารที่ต้องประสบกับเหตุอุทกภัยโดยให้พักชาําระหนี้พักชําระเงินต้นและก็พักชําระดอกเบี้ยเป็นเวลานาน3เดือนด้วยกันนะครับคําถามคือ มาตรการดังกล่าวเนี่ยสามารถที่จะดําเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้ไปต้นไปนะครับจนถึงวันที่เท่าไหร่เดือนและปีพศอ,อะไรส่งคําตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ